พลเอกประยุทธ์บอกเขาไม่ได้จ่ายเงิน5ล้านให้กับส.ส.ในการยกมือเพื่อไทยก็บอกเขามีคลิปมีพยานก็ต้องไปพิสูจน์กันนะจริงไหมครับที่พลเอกประยุทธ์ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินส.ส.ก็ไม่รู้มันต้องดูที่หลักฐานไงพลเอกประยุทธ์บอกเขาไม่ได้จ่ายเงิน5ล้านให้กับส.ส.ในการยกมือพรรคเพื่อไทยบอกมีหลักฐานมีคลิปมีอะไรก็ต้องไปว่ากันนะคือการพิสูจน์การกล่าวหาผู้อื่นมันง่ายแต่การพิสูจน์เนี่ยมันจะต้องมีพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับนะสมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวหานายกนะจ่าย5ล้านเพื่อให้ยกมือมันก็กล่าวหาได้อ่ะแต่ต้องมีหลักฐานไงถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ไม่น่าเชื่อถือนะแต่เพื่อไทยก็บอกเขามีคลิปมีอะไรเนี่ยมีคลิปมีพยานก็ว่ากันไปคือการเมืองเนี่ยนะครับเราอย่าไปเชื่ออะไรบ้างฟังหูไว้หูไม่ว่าพรรคไหนอันนี้ผมพูดกลางๆนะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนคือคำพูดของนักการเมืองมันเชื่อถือยากนะถ้าเขาบอกว่ามีหลักฐานอาจจะไม่มีก็ได้นะถ้าเขาบอกว่ายุบสภาอาจจะไม่ยุบก็ได้หรือบอกว่าไม่ยุบอาจยุบก็ได้มันไม่แน่หรอกครับเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมนะอาจจะมีกลโกงหรือไม่ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนว่ากันไปคือเป็นเรื่องเหลี่ยมต่อหน้ายังรับหลังยังนะจะเป็นพี่น้องจะเป็นเพื่อนจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็พร้อมจะหักหลังกันได้ถ้าตัวเองได้มีโอกาสได้เข้าสวมนะนะครับนี่เป็นเรื่องของปกตินะครับนะอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามการเมืองแล้วก็นะครับมองอย่างเผื่อใจไว้บ้างอย่าไปอะไรเยอะนะฟังนักการเมืองพูดนี่ก็เอาร้อยหารเอาตะแกรงร่อนนะอย่าไปเชื่ออะไรเยอะนะเชื่อผมไม่ว่าพรรคการเมืองพรรคไหนนะถ้าชอบพูดว่านักการเมืองแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวเป็นหลักนะครับนะแต่ก็อาจจะเป็นนักการเมืองบางคนบางพรรคนะถ้าบอกทุกคนเดี๋ยวชวนหลีกภัยก็จะไม่พอใจนะครับนะลิ้นไม่มีกระดูกนะพี่น้องประชาชนมันก็พูดไปได้นะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองก็เรื่องของผลประโยชน์นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับสบายๆนะครับรายการทนายคลายทุกข์ก็อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระในบางประชารัฐก็เริ่มมีการต่อรองเก้าอี้กันแล้วหลังจากที่ตำแหน่งของคุณนะครับณฤมลหรืออาจารย์แหม่มเหรันยิกพรรคแล้วก็ผู้กองธรรมนัสหายไปในส.ส.ทางภาคใต้ของพลังประชารัฐก็เริ่มจะขอโควต้ารัฐมนตรีกันแล้วก็ธรรมดาครับนะก็ธรรมดานะครับว่าการรวมตัวกันของพรรคการเมืองก็มีส.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 ก็อยากจะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเพราะเป็นรัฐมนตรีมันก็มีอำนาจมีงบประมาณสามารถเอางบประมาณไปใช้ได้นะก็งบประมาณเนี่ยเขามีไว้ให้สำหรับใช้สำหรับประชาชนแต่ก็มีข่าวลือว่ามีส.ส.หรือรัฐมนตรีบางคนก็ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไปนะไปได้รับเงินทอนรับสินบนอะไรก็ว่ากันไปมันก็หาหลักฐานยากเงินทอนเพราะเวลาเขาทอนกันเขาคงไม่ต้องหิ้วเงินทีละ5ล้านเอามาส่งมอบกันที่สภาหรือที่ทำเนียบอะไรเนี่ยไม่มีนะเงินทอนเนี่ยเขามีวิธีการจ่ายกันหลายอย่างจ่ายผ่านต่างประเทศบ้างจ่ายไปยังบัญชีคนอื่นบ้างจ่ายในรูปของหุ้นบ้างรูปอะไรต่างเยอะเดี๋ยวนี้การทุจริตมันพัฒนาไปเยอะนะความชั่วไปไกลกฎหมายตามไม่ทันอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับใครๆก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเพราะมีอำนาจนะครับก็ยังไงก็ให้ฝากถึงประชาชนบ้างแล้วกันนะ